3ใบนะคะอิ่มครบ3มื้อจะมีบุฟเฟ่ด้วยห้องพักเขาก็สะอาดนะไม่มีแผ่นดินอย่างเดินทางทางน้ำการใช้ชีวิตแบบใหม่มักน่าสนใจเสมอใจจริงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมวนจิโก้ค่ะอยู่ที่จันทบุรีคลิปนี้จะไม่มีความชิลไม่มีความชิคไม่มีความหรูหราแต่จะมีแต่ความลุยแอดเวนเจอร์ไปดูสถานที่แปลกใหม่การใช้ชีวิตแบบหมู่บ้านไร้แผ่นดินอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงกำตัง 1,500 บาทแล้วตามมาไม่มีอะครับบ๊ายบายหอยนางรมเหรออันนี้เป็นฟาร์มหอยนางรมนะครับอุ้ยดูดิอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไปกินได้ไหมคะได้ครับได้ ได้ให้ทานกันตอนเย็นนี้ว้าวเอาตัวใหญ่ส่งมาตรการร้านอาหารก็จะตัว40-50 บาทจะใช้8เดือนทุกปีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหอยใหญ่เป็นยังไงค่ะหมายถึงหอยนางรมเหรอครับครับโอ้ยจมก็มีเสื้อยังไม่จมเลยฮะทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่โมด้วยนะคะว้ายลื่นนี่ดูโอ้เฮ้ยนี่ว่าหอยนี้ใหญ่ใหญ่จริงเปล่ากระต้องไม่ค่อยนะครับเคยเจอใหญ่กว่านี้แต่หอยมันคมมากเลยนะเมื่อกี้เนี้ยเหมือนแบบโดนบาดนิดนึงอะหน้าผากเริ่มดำแล้วเนี่ยยืนขึ้นก่อนยืนขึ้นก่อนวันนี้นะคะคือคลิปกันแดดของแทนที่จะมาเล่นมุกอะช่วยกูก่อนกล่าวข้ามเลยกล่าวข้ามเดี๋ยวนี้จัดให้หนักๆเลยเย้ล้างหอยได้ไหมคะล้างหอยเดี๋ยวพี่ที่ล้างหอยเพราะอะไรพูดได้ครบกี่ล้างหอยนางรมนี่คือหมู่บ้านไร้แผ่นดินเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้จริงๆก็คือไม่มีแผ่นดินเข้าออกทางเรือทุกอย่างเดินทางทางน้ำมีบ้านเลขที่แต่ว่าไม่มีโฉนดที่ดินที่ปรากฏอยู่จริงๆสมมติผมมาสร้างไม่ได้คือต้องอยู่ที่นี่แบบมีบรรพบุรุษมีเป็นร้อยปีแล้วเป็นตั้งแต่รัชกาลที่5ป่ะอ๋ออ่ะก็ไปเป็นเขยที่นี่ให้อ่ะดีมั้ยครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ขึ้นเทียบท่าที่บ้านเฮดาวโฮมสเตย์นะฮะการใช้ชีวิตแบบใหม่มักน่าสนใจเสมอแล้วเขาก็มีอาหารกลางวันให้กินเลยส่วนน้องหอยเราเดี๋ยวเราทำตอนเย็นได้ไหมหอยนางรมเดี๋ยวปาร์ตี้ตอนเย็นนะฮะมีเนื้อแน่นมากอร่อยอร่อยแบบอร่อยโมเป็นคนชอบกินแกงส้มแกงเหลืองอยู่แล้วแกงส้มอันนี้รสชาติคล้ายแกงเหลืองแกงเหลืองคือแกงของใต้ที่เขาเลือกแกงเหลืองแต่จริงมันคือแกงส้มของกรุงเทพแต่ว่าอันนี้รสชาติเหมือนแกงเหลืองมากรสชาติไม่ได้เหมือนแกงส้มที่กรุงเทพเพราะว่ารสชาติของแกงเหลืองที่ใต้มันจะมีความเค็มแกงเหลืองมากกว่าซึ่งแกงเหลืองก็แปลว่าแกงส้มอยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายเดิมทีแล้วพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นป่าชายเลนทั้งหมดเลยทรายเนี่ยมันถูกดันขึ้นมาจากใต้ของเลนสามารถใช้ขัดผิวได้นะครับถูเนื้อถูตัวแล้วล้างน้ำออกมันจะลื่นๆสีเหลืองๆคล้ายๆกับเราทาขมิ้นเข็มไหมครับเฮ้ยมันเขียวๆเหลืองๆเฮ้ยมันเหลืองคราวนี้ผมใช้คุณโมลองเอามือลูบสองข้างความแตกต่างมันจะเนียนมันจะลื่นมันจะเนียนชุ่มชื้นนุ่มนิ่มแต่ว่าเหลือง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 แล้วก็ดำแล้วนะฮะตอนนี้เรามาเที่ยวแบบเป็นแพเป็นแบบบริการของบ้านเทเลดาโฮมสเตย์ก็จะมีล่องแพเที่ยวเรื่องแพใหญ่มากแพใหญ่จริงมาบนแพไม่ได้พกฝักบัวมามีวิธีพกฝักบัวเพื่ออย่างนั้นฝักบัวแบบธรรมชาติลงไปเล่นน้ำกันตอนนี้เราอยู่ตรงทะเลแหวกกำลังเล่นน้ำสาวๆพร้อมไปไม่ได้หรอกร้องไห้แล้วโอ้โหใหญ่มากใหญ่จริงอุ้ยขอบคุณพี่สยามมากค่ะเจอแล้วอุ้ยเอาดึงออกมาไหวไหมไหวไหม
านอันนี้เองเฮ้ยเดี๋ยวนี่ปลาอะไรวะเนี่ยปลาตีนเห็นได้จากระยะไกลนะครับการคาดคะแนนค่อนข้างแม่นยำนะฮะการโฉบลงมาเหยื่อแต่ละครั้งโอกาสพลาดน้อยครั้งมากเลยเริ่มเกี่ยวมาเรื่อยแล้วดาอาหารเย็นของเราวันนี้นั่งขัดหอยริมทะเลเดี๋ยวมาดูด้วยกันมาดูพร้อมกันเก่งเลยเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่อยู่ก็ใหญ่อยู่นะกินได้เลยนะอุ้ยเค็มมากเลยไปโอ้โหเสียงหอยได้เสียงแบบว่าทะเลมาเต็มเลยนะห้องพักเขาก็สะอาดมีแอร์มีแบบพัดลมด้วยมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยไปอาบน้ำแต่งตัวมาเรียบร้อยนะคะพร้อมทำวันนี้เมนูวันนี้จะทำอาบน้ำแล้วทำไมหน้าเป๊ะจะทำไข่เจียวหอยนางรมแต่ว่าจะทำเป็นสูตรเหมือนไข่เจียวปูเจ๊ฝ่ายอ่ะเห็นว่าที่มันแบบนั้นเวลาเราจะทอดไข่เนี่ยมันต้องน้ำมันใหม่ๆนะคะตอกเข้าไปเลยเหรอน้ำมันหอยประมาณนี้พอก็ตามด้วยน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราตีไข่อีกฟองนึงแยกไว้กินคู่กับซอสพริกอะไรครับวันนี้อยากรู้ใช่ไหมคะซอสพริกอะไรพาเข้าโฆษณาสักครู่ค่ะใบโหระพาลงไปเลยนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของหอยหูตัวเห็นว่าห้านาทีรอ 5 minutes later สุกแล้วสุกแล้วนี่เลยครับอุปกรณ์การตักเขย่าน้ำก่อนมันจะมีน้ำในตัวมันใครเล็งตัวไหนไว้จองไหนไว้มองไว้นะฮะได้ข่าวว่าที่นี่มีสำหรับแขกที่มานอนพักที่นี่จะมีบุฟเฟ่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าบุฟเฟ่เขาว่าจัดเด็ดจัดเต็มขนาดไหนค่ะเป็นยังไงหูยนี่ดูความหอยทุกอณูดูหอยชมซะนี่อ๋อหวานปะสดอร่อยอันนี้อะไรคือไตข้างในไม่เท่าข้างนอกแต่คือดีมากแต่คือสดมากไม่เชื่อสดมากอันนี้เราไปตามหากันมาใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ย์ถ้ามาพักที่นี่คือปูกุ้งไม่อั้นปลาไม่อั้นทุกอย่างไม่อั้นแล้วก็บุฟเฟ่ทั้ง3มื้อที่แบบคือทุกคนที่มาพักที่เนี่ยกินแบบนี้หมดเลยนะไม่ใช่แค่แกงโมนะแต่ว่าไอหอยเนี่ยไม่มีคือแต่อย่างอื่นอะคือตามนี้หมดเลยน่ากินอ่ะกุ้งไหมน้องมือซิอันนี้น่ากินจริงมันคุ้มมากเพราะอะไรรู้ป่ะ
ุ้งโลนึงอะไซส์ขนาดเนี้ยก็600-700ได้แล้วนะถ้ามากินที่นี่คือกินปูโลนึงกินกุ้งโลนึงคือคุ้มแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดดีมากเด็ดจริงน้ำจิ้มเขาเป็นเน้นจริงๆกินกุ้ง2 โลคุ้มหวานปลาหมึกหนุกมันกุ้งหัวกุ้งดีมากเดี๋ยวให้ตากล้องกินก่อนนะคะตอนนี้ตากล้องหิวมากเราไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่กลางวันใช้แรงไปเยอะมากขอกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวเจอกันกำลังจะกลับบ้านกำลังจะกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะทุกคนบ้านทะเลดาวนะคะกำแบงค์500มาแค่3ใบนะคะอิ่มครบ3มื้อแถมมีที่นอนแถมได้ไปดูนะดูเหยี่ยวได้เล่นน้ำเล่นทะเลไปดูทะเลแหวกโอ้โหคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไม่มาก็ไม่ได้แล้วก็ทุกคนมีเรือรับส่งซะด้วยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามวันนี้ใครอยากมาเที่ยวนะคะถ้าคุณอยากมาเที่ยวสนุกกับเพื่อนๆในงบคุ้มๆถูกๆอย่าลืมนะคะบ้านทะเลดาวนะคะที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆๆ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 ๆ